พรรคที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปเนี่ยเรื่อง1 2เนี่ยต้องไม่อยู่ในการแก้ไขหรือการยกเลิกเมื่องั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสว.แล้วก็อีกหลายๆพรรคเขาตามทีผมคงพูดแทนก้าวไกลไม่ได้นะครับแต่ว่าของพรรคเพื่อไทยนี่เราคงต้องมีการพูดคุยกันชัดเจนถ้าเกิดเราจะเป็นแกนนำเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องที่น่าจะต้องหยุดลงไปยังไงเสียงสว250เสียงก็ถือว่าเป็นภาคส่วนที่สำคัญที่ถ้าเกิดว่าจะเอามาหนุนเพื่อให้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นภาคส่วนที่สำคัญมากนะครับคิดไหมว่าเกมต้องบีบให้ข้ามขั้วถ้าผมไม่ต้องตอบคำถามนี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องคิดอยู่แล้วยังไงก็ต้องคิดอยู่แล้วเป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นโจทย์อะไรที่มันซับซ้อนมากนายนี้ต่างคนก็ต่างคิดไปแต่ว่าสำคัญสิ่งคนที่มีอำนาจตัดสินใจกรรมการบริหารแล้วก็คณะร่วมเจรจาก็เป็นคนพิจารณาให้ดีครับส่วนเราเองเราก็มีหน้าที่ที่ต้องทำต่างกันไปอย่างวันนี้ผมดำรงตำแหน่งแคนดิเดตนายกผมก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับในแง่ของเศรษฐกิจที่ทางพรรคมอบหมายมานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนร่วมของพรรครัฐบาลหรือจะเป็นแกนนำก็ตามทีผมว่าใจเย็นดีกว่านะครับแปดพรรคก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่การที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการข้ามขั้วจะมีการเอาพรรคอื่นมาเสริมอันนี้ก็ต้องให้เกียรติกับผู้ที่รับการมอบหมายให้เป็นเจรจานะครับใจเย็นดีกว่านะครับยังมีหลายวันเรื่องของรายชื่อที่ถูกเสนอมาให้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับทางพรรคเองก็มีอยู่3รายชื่อนะครับมีทั้งคุณแพทองธารแล้วมีทั้งท่านอาจารย์ชัยเกษมด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องคอยให้กรรมการบริหารเป็นคนเคาะก่อนนะครับว่าจะเป็นใครนะครับก็ถ้าเกิดอันสพิมก็คงเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีแคนดิเดตอีกหลายท่านจากหลายพรรคนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านก็มีความพร้อมเหมือนกันนะครับก็ต้องไปว่ากันตรงนั้นณจุดนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าโซฟาก็ยังไม่มีการพูดคุยกันมากกว่านั้นผมเชื่อว่าคณะเจรจาก็คงจะมีการไปเจรจาในเร็ววันนี้แหละผมคิดว่านะครับอาจจะเป็นเย็นนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้นะครับก็คงมีแนวทางในการที่จะร่วมทำงานกันต่อไปอย่างไรนะครับแล้วก็ในแง่ของแกนนำจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าจะเป็นเพื่อไทยยังไงในระดับต่อไปนะครับผมว่าเรื่องการโหวตครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นมาตรฐานอันนึงนะครับซึ่งผมว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปก็ต้องคิดให้ดีนะครับต้องมีการเจรจาให้เหมาะสมนะครับไม่อันนี้ผมต้องให้เกียรติทางคณะเจรจาครับเพราะว่าผมไม่อยู่ในคณะเจรจานะครับต้องมาดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างผมว่าชัดเจนครับถ้าเกิดมีพรรคที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปเนี่ยเรื่อง1 2เนี่ยต้องไม่อยู่ในการแก้ไขหรือการยกเลิกนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเมื่องั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสว.แล้วก็อีกหลายๆพรรคเขาตามทีคณิตศาสตร์มันค่อนข้างที่จะพื้นฐานมากๆเลยนะครับนับดูก็รู้นะครับว่าเรื่องอะไรเป็นอะไรอย่างที่ผมเรียนครับคณิตศาสตร์เบื้องต้นมากๆนะครับยังไงเสียงสว250เสียงก็ถือว่าเป็นภาคส่วนที่สำคัญที่ถ้าเกิดว่าจะเอามาหนุนเพื่อให้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นภาคส่วนที่สำคัญมากนะครับพอดีผมไม่รู้จักท่านเลยรู้จักแค่ท่าน2ท่านเท่านั้นเองนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้คงไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวหรอกครับเพราะเป็นเรื่องของหลักการมากกว่านะครับถ้าเกิดหลักการตกลงกันได้แล้วก็พูดคุยกันรู้เรื่องผมเชื่อว่าเขาจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสว.แต่ว่าผมคิดว่าเราอย่าเพิ่งข้ามขั้นดีกว่าวันนี้เรายังผูกมัดอยู่กับ MOU อยู่นะครับต้องให้เกียรติทางด้านทีมการเจรจาว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปนะครับถ้าเกิดมีการเจรจาแล้วเราเห็นเป็นอื่นก็ต้องกลับมาพูดคุยกันในพรรคต่ออีกนะครับแล้วก็คงจะมีการพิจารณาว่าขั้นตอนต่อไปเราจะไปยังไงเราจะไปกับใครนะครับตอนนี้คิดไหมครับว่าเกมเหมือนทุกอย่างบีบให้เพื่อไทยต้องข้ามขั้วเลยคิดไหมว่าเกมต้องบีบให้ข้ามขั้วถ้าผมไม่ต้องตอบคำถามนี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องคิดอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องคิดอยู่แล้วเป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นโจทย์อะไรที่มันซับซ้อนมากนะครับแต่ว่านายนี้ต่างคนก็ต่างคิดไปแต่ว่าสำคัญสุดคือคนที่มีอำนาจตัดสินใจกรรมการบริหารแล้วก็คณะร่วมเจรจาก็เป็นคนพิจารณาให้ดีครับส่วนเราเองเราก็มีหน้าที่ที่ต้องทำต่างกันไปอย่างวันนี้ผมดำรงตำแหน่งแคนดิเดตนายกผมก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับในแง่ของเศรษฐกิจที่ทางพรรคมอบหมายมานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนร่วมของพรรครัฐบาลหรือจะเป็นแกนนำก็ตามทีเรื่องนี้ก็เป็นความรับผิดชอบที่ทางผมยังทำอยู่ก็เป็นเหตุผลที่เข้ามาในพรรควันนี้ด้วยเหมือนกันนอกเหนือไปจากการต้องมาพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเจรจานะครับ
ผมว่าใจเย็นดีกว่านะครับ8พรรคก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะครับการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการข้ามขั้วจะมีการเอาพรรคอื่นมาเสริมอันนี้ก็ต้องให้เกียรติกับผู้ที่รับการมอบหมายให้ไปเจรจานะครับใจเย็นดีกว่านะครับยังมีหลายวันนะครับกว่าจะถึงวันที่เท่าไหร่นะครับถ้าต่อไป27นะครับคอยกันมานานขนาดนี้แล้วอีกนิดนึงนะครับก็เข้าใจว่าอยากจะทราบแต่ว่าทำอะไรก็ต้องให้เกียรติพรรคร่วมที่เราทำงานกันมาพอสมควรเหมือนกันนะครับผลการโหวตเมื่อวานนี้ก็เป็นที่น่าผิดหวังนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องเดินต่อไปนะครับมีการพูดไปถึงสูตรที่จะผลักดันให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านณตอนนี้คุณเศรษฐาบอกว่ายังต้องจับมือกับก้าวไกลไปจนสุดทางไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมคะขึ้นอยู่กับว่าสุดทางนี่คืออะไรนะครับสุดทางนี่คือการที่ทางก้าวไกลไม่สามารถส่งนายกรัฐมนตรีได้แล้วนี่ถือเป็นสุดทางหรือยังนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไปที่คณะเจรจาของทั้ง8พรรคของเราว่านี่คือสุดทางหรือยังถ้าเกิดสุดทางแล้วนะครับก็ต้องมาพิจารณาว่าพรรคที่มีคะแนนอันดับ2ต่อไปเนี่ยจะรับการมอบหมายหรือเปล่าจะตกลงกันได้หรือเปล่านะครับก็อยากให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเพราะยังไงเราก็ยังร่วมอุดมการณ์กันอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่อยากให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เรื่องของจิตใจที่เป็นประชาธิปไตยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่านะครับ